มีรถสวนกันมันเบียดผมตกแถวได้ง่ายแล้วก็เป็นการวิ่งที่ตื่นตันใจที่สุดในชีวิตแล้วครับเริ่มมีอาการเวียนหัวและมึนหัวนิดนิดครับโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวใจผมเต้นต่ำลงมากๆเลยครับวิ่งตั้ง30โลนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกเหนื่อยแค่ประมาณวิ่งแค่15โลเท่านั้นครับนี่เราต้องตื่นตั้งแต่ 2:00 นเลยทีเดียวตอนนี้ฝนตกครับจนถึงกิโลที่32ทันใดนั้นเองผมก็ปวดท้องหนักแบบทนไม่ไหวขึ้นมาครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แห่งการทำ Altitude Training แล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่เราบอกว่าเราจะเซอร์ไพรส์ทุกคนกันนั่นก็คือแพนกองเลคนั่นเองครับผมซึ่งทะเลสาบแพนกองนะครับเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความสูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวซึ่งมีความสูงถึง 4,350 เมตรครับผมวันนี้เป็นวันที่เราวิ่งไกลที่สุดนะครับซึ่งเราจะวิ่งมากถึง15โลเลยทีเดียวนั่นก็คือระยะทางที่ผมซ้อมวิ่งปกติที่อยู่ตอนระดับพื้นดินนะครับซึ่งถ้าทุกคนฟังจากเสียงผมแล้วนะครับก็จะรู้เลยว่าอาการนั้นค่อนข้างจะคัดจมูกนิดนึงครับเพราะว่ามันอยู่บนที่สูงครับผมแล้ววันนี้นะครับโปรแกรมของเราก็คือจะซ้อมอินเทอร์วัลนะครับ700คูณ300เมตรครับ700เมตรเนี่ยจะวิ่งที่เพสของเทมโปนะครับนั่นก็คือฮาร์ดเรทโซน4ของผมนั่นเองครับซึ่งเราจะวิ่งค้างครับผมแล้วเราก็จะจ็อกเบาๆ300เมตรครับแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมเป็นจำนวน5เซตครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับการทำอินเทอร์วัล700คูณ300เมตรของผมเนี่ยผมจะทำหัวใจประมาณโซน5ครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่พื้นที่ราบสูงนะครับร่างกายเราจะได้รับออกซิเจนน้อยกว่าตอนอยู่ระดับพื้นดินครับผมก็เลยลดฮาร์ดเรทลงมาให้เป็นโซนของเทมโปแทนครับนั่นก็คือโซนสีของผมนั่นเองก็อาการเราจะเป็นไงก็เดี๋ยวมารอชมกันนะผมเมื่อคืนนะครับประมาณ 4:00 ฝนตกครับเกือบไม่ได้วิ่งแล้วเชียวผมก็ได้แต่นอนภาวนาให้ฝนหยุดก่อนผมจะเริ่มวิ่งนะครับซึ่งมันจะหยุดประมาณตอนผมตื่นพอดีครับตอนนั้นตี 5:00 ครึ่งมั้งอากาศประมาณ10องศาครับหนาวมากผมเลยรอให้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาก่อนครับจะได้อุ่นขึ้นครับผมตอนนี้เวลาประมาณ 6:00 ครึ่งอากาศกำลังดีครับวัน20องศาครับผมวิ่งได้ยาวๆถนนที่เราวิ่งกันตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับเพราะว่ามันมีแค่เลนเดียวให้รถวิ่งเท่านั้นมันเป็นเลนเดียวที่รถวิ่ง2เลนนะครับถ้ามีรถสวนกันมันเบียดผมตกแถวได้ง่ายเลยผมแต่ผมจะวิ่งไปตรงริมหาดนะครับจะได้ไม่อันตรายมากครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้วิ่งจากถนนที่เป็นยางมะตอยลงมาทางลูกรังแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทางลูกรังเนี่ยจะไปเชื่อมกับชายหาดตรงนั้นครับทุกคนเห็นเทือกเขาข้างหลังผมไหมครับมันปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งส่วนใหญ่เลยครับไม่เคยซ้ำวิ่งใกล้ภูเขาหิมะขนาดนี้มาก่อนเลยก็เป็นการวิ่งที่ตื่นตันใจที่สุดในชีวิตแล้วครับตอนนี้จัดว่าพลาดนิดนึงครับเพราะว่าโดนทรายดูดครับเย็นเท้าเลย Several bad puns later.โชคดีที่เจอหญ้าครับเลยทำให้สามารถวิ่งต่อไปได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็วิ่งมาถึงหาดทรายที่กว้างที่เหมาะสำหรับกับการวิ่งจริงๆแล้วผมเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้อมจริงๆจังๆกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะวิ่งวนดูตรงชายหาดนี้นะครับรอบหนึ่งก็น่าจะประมาณ700เมตรตารางเดียวกับอันดามิทาวาลนะผมครับแล้วเมื่อกี้นะครับหลังจากได้จ็อกไปประมาณ7โลนะครับก็รู้สึกเลยว่าที่นี่อากาศมันเบาบางกว่าเมื่อวานมากๆที่เราซ้อมที่นูบรานะครับที่ความสูง 3,200 เมตรนะครับอันนี้ความสูง 4,300 เมตรครับสูงกว่าประมาณ 1,100 เมตรนะครับทำให้รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยกว่าผมแต่ว่าเห็นวิวอย่างนี้นี่หายเหนื่อยเลยครับครับผมหลังจากทำดีลเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเสร็จกันเลยดีกว่าเราทำเสร็จ700เมตรเสร็จเรียบร้อยเราก็พักจ็อก300เมตรนะครับร่างกายยังทำงานอยู่นะครับเป็นการสร้างเอนดูแรนซ์ครับจะได้อึดขึ้นตอนนี้จบเซตที่3แล้วนะครับกำลังพักระหว่างเซตอยู่บอกเลยว่าเริ่มมีอาการเวียนหัวและมึนหัวนิดนิดครับเดี๋ยวเซตหน้าเราจะเบาลงนิดนึงเพื่อเป็นการไม่ฝืนร่างกาย eventually ครับและตอนนี้ก็เป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับเรายังพอเหลือแรงอยู่ครับเดี๋ยวเราแข่งให้เต็มที่กันเลยดีกว่า What ไปเริ่ม100เมตรสุดท้ายของเซตสุดท้ายแล้วสุดเลย
บ้าแล้วบ้าแล้วครับผมก็วันนี้เราก็ทำ altitude training วันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันที่หนักที่สุดและเป็นวันที่สวยที่สุดได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลการวิ่งของวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด15โลเคเฉลี่ย7ครึ่งครับเพราะว่าแวะถ่ายรูปแวะถ่ายรูปแวะถ่ายรูปเยอะหน่อยครับแล้วก็ที่ที่เราวิ่งมันเป็นทรายครับมันเลยดูดเท้าค่อนข้างเยอะครับทำให้ความเร็วต่ำลงครับอากาศก็เย็นพอสมควรครับทำให้หัวใจเราต่ำลงด้วยครับผมก็เลยใช้ฟีลลิ่งของผมในการวิ่งเทมโปนะครับไม่ได้ดูแต่ฮาร์ทเรทเพราะถ้าวิ่งให้ฮาร์ทเรทเท่ากับเทมโปนะครับอาจจะน็อกได้ครับผมเพราะอากาศมันเย็นทำให้หัวใจเราต่ำนะครับคามอะไรผิดเพี้ยนครับเราต้องวิ่งตามฟีลลิ่งครับผมแปลกมากๆเลยนะครับฮาร์ทเรทเฉลี่ยผมวันนี้คือ150ครับผมซึ่งต่ำกว่าวันแรกที่เรามาซ้อมเบาๆที่เราถึงที่เลงนะครับทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายได้อะแดปและปรับตัวกับสภาพอากาศที่มีออกซิเจนน้อยอย่างนี้แล้วนะครับก็ถือว่าการทำ altitude training ครั้งนี้ผ่านไปได้ดีครับผมหลังจากนี้นะครับผมจะกลับไปที่กรุงเทพครับแล้วก็ซ้อมอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าครับก็เดินทางไปแข่งฟูลมาราธอนที่งานเมืองเงาะมาราธอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับผมยังไงก็ติดตามเชียร์กันด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าผลการแข่งขันฟูลมาราธอนครั้งนี้จะดีขึ้นเพราะว่าเราทำ altitude trainingสำเร็จหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันที่งานเมืองเงาะมาราธอนเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็น2อาทิตย์หลังจากที่กลับมาจาก Altitude Training ที่แคว้นลาดักแห่งประเทศอินเดียนะผมก็ความรู้สึกหลังจากเรากลับมาซ้อมที่ระดับพื้นดินปกติแล้วนะครับผมที่กรุงเทพครับวันแรกที่วิ่งนะครับผมลองวิ่ง Easy Run เบาๆที่เพส6ครับผมสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวใจผมเต้นต่ำลงมากๆเลยครับต่ำลงประมาณ10บีทเลยครับผมนั่นหมายความว่าผมสามารถเพิ่มความเร็วได้ตามใจที่หัวใจอย่างเท่าเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้แหละครับคือความฟิตที่ได้จากการซ้อม altitude training นะครับผมเพราะว่าร่างกายเรารับออกซิเจนได้มากขึ้นเมื่อมาอยู่ที่ระดับพื้นดินนะครับผมเพราะว่าเราไปซ้อมที่สูงๆมาตอนนั้นร่างกายเราชัฟเฟอร์นะครับพอเรากลับมาซ้อมที่ระดับพื้นดินร่างกายเราก็สบายตัวและ recovery ได้เร็วกว่าปกติมากขึ้นครับผมวันที่2ที่ซ้อมที่กรุงเทพนะครับเป็นการซ้อม long run ครับผมความรู้สึกคือวิ่งได้นานและเร็วขึ้นพอสมควรเลยครับนอกจากนั้นนะครับมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงด้วยครับผมแบบวิ่งตั้ง30โลนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกเหนื่อยแค่ประมาณวิ่งแค่15โลเท่านั้นครับส่วนวันที่3นะครับก็คือการซ้อมวิ่งเทมโปนะครับที่ความเหนื่อย 90% ครับผมตอนทำเทมโปนะครับรู้สึกว่าหายใจได้ลึกขึ้นและดีขึ้นและไม่รู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อเหมือนสมัยก่อนไปทำ altitude training นะครับผมทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นอีกนะครับผมส่วนวันที่4นั่นก็คือการซ้อม interval นะครับมีความรู้สึกคล้ายๆกับเทมโปครับรู้สึกว่าเหมือนร่างกายเรายังสามารถไปได้ไกลกว่านั้นนะครับซึ่งพูดแล้วจะหาว่าโม้นะผมแต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินแล้วก็เช่ารถต่อที่สนามบินนะครับเดี๋ยวเรากำลังขับรถไปพักที่โรงแรมนะครับที่อยู่ใกล้ๆจุดปล่อยตัวของงานเมืองเงาะมาราธอนนะครับผมแล้วก็เราจะแข่งฟูลมาราธอนกันในวันพรุ่งนี้เราจะปล่อยตัวกันตอนเวลา 4:00 นะครับผมซึ่งหมายความว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ 2:30 เลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะนอนตั้งแต่ประมาณ 20:30 ถึง 20:00 ครับเพื่อจะให้ได้ระยะเวลานอนที่เพียงพอครับนั่นก็คือ 6-7 ชั่วโมงนั่นเองนะครับพรุ่งนี้จะได้มีแรงแข่งนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปนอนนะครับผมเราไปกินอาหารให้หนังท้องตึงตาเราจะได้หย่อนๆนะครับเราจะได้ง่วงจะได้นอนได้ง่ายขึ้นครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศสวยๆที่ร้านอาหารกันครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทานชาบูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอร่อยและอิ่มมากๆครับผมตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างพร้อมและมั่นใจพอสมควรครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบที่3ชั่วโมง20นาทีครับผมเพจเฉลี่ยประมาณ4นาที45วินาทีต่อ1กิโลนะครับผมขอไม่ถ่ายระหว่างแข่งอยู่นะครับเพราะว่าอยากโฟกัสการวิ่งแล้วก็เวลาครับผมแล้วไปชมบรรยากาศการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับผม
อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ฝนตกครับแต่ว่าตกไม่หนักมากครับตกปล่อยๆครับกำลังเย็นสบายครับน่าจะวิ่งได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วทำให้อุณหภูมิร่างกายไม่สูงนะครับอาจจะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นได้สามของผมถือว่าเป็นข้อดีเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:10 นาทีนะครับเรากำลังนั่งรถไปจุดสตาร์ทแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีผมถึงสนามก็ประมาณ 3:30 นะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงสนามแล้วเราก็ไปทำไดนามิกวอร์มอัพแล้วก็ทำดริลนะครับแล้วพร้อมสตาร์ทในเวลา 4:00 ครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในสนามกันครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็แข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจบที่เวลา3ชั่วโมง23นาทีครับผมวันนี้ซึ่งความโชคร้ายในวันนี้คือแวะเข้าห้องน้ำถ่ายหนังไปรอบนึงนะครับก็เลยเสียเวลาไปประมาณ 4-5 นาทีได้ครับถ้านับเวลาตามนาฬิกานะครับผมจบที่3ชั่วโมง19นาทีครับซึ่งถือว่าตามเป้าผมเพิ่มเติมนะครับก็คือผมได้อันดับที่3ของรุ่นอายุ 18-29 ปีนะครับแล้วก็ได้อันดับที่12 overall จากทั้งหมดครับก็ความรู้สึกตอนวิ่งนะครับบอกเลยว่า10กิโลเมตรแรกนี่ค่อนข้างมีแรงพอสมควรครับวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าหลังจากกิโลที่10ขึ้นไปครับผมเริ่มเจอเนินครับแล้วเนินที่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นเนินที่ชันพอสมควรครับขึ้นไปถึงประมาณ100เมตรได้ครับเท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากกิโลที่20แล้วนะครับขาวนกลับมาครับเรายังต้องเจอเนินอีกเนินนึงเหมือนกันครับเพราะว่าขาไปมันขึ้นแล้วมันลงนะครับขากลับมันก็ขึ้นลงเช่นเดียวกันครับที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความเร็วที่ผมเซตไว้พอสมควรครับจนถึงกิโลที่32ทันใดนั้นเองผมก็ปวดท้องหนักแบบทนไม่ไหวขึ้นมาครับซึ่งความโชคดีตอนนั้นคือเจอบ้านของชาวบ้านพอดีครับก็ไปขอเขาเข้าห้องน้ำครับผมซึ่งผมก็กระโจนเข้าไปใช้เวลาประมาณ4นาทีครับผมแล้วก็รีบกระโจนออกมาครับหลังจากถ่ายเสร็จนะครับผมก็กลับมาทำความเร็วได้อีกครั้งครับแต่คราวนี้ครับเริ่มมีอาการของการตึงขาขึ้นครับซึ่งน่าจะเป็นผลกระทบที่มาจากการบาดเจ็บครั้งก่อนที่ผมเจ็บข้างเข่าครับผมมันเลยส่งผลกระทบมาถึงตอนนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบหนักมากครับมันแค่ตึงๆขาเฉยๆครับหลังจากนั้นผมก็เร่งพอสมควรครับแต่ว่าไม่ให้หนักจนเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับหลังจากนั้นก็เร่งไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยเลยครับผมก็จบที่เวลา3ชั่วโมง23นาทีครับผมทำเวลาได้ดีกว่าการแข่งมาราธอนครั้งที่2ของชีวิตของผมที่เขาใหญ่มาราธอนเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นผมทำได้3ชั่วโมง30นาทีครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับการทำ altitude training ของผมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วครับผมเย้ yes ครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปพื้นที่ที่สูงมากกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมแนะนำให้ลองไปซ้อมหรือว่าออกกำลังกายตรงนั้นดูครับมันทำให้ร่างกายเราฟิตขึ้นจริงๆครับผมแต่ว่าต้องทำตามคำแนะนำของโค้ชเกรกนะครับที่ผมได้กล่าวไปในต้นคลิปอย่าวิ่งหนักจนเกินไปครับใน 2-3 วันแรกครับเริ่มวิ่งหนักได้ตั้งแต่วันที่3ถึง4ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่าให้หนักเท่าระดับพื้นดินเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะไม่ไหวครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงท้ายคลิปนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอรีบเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะครับเดี๋ยวตกเครื่องบินครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผม